ชื่อของเสียแป้งนาโนดดังขึ้นมาวันนี้อีกแล้วครับเพราะมีกระแสข่าวบอกว่าเสียแป้งให้คนสนิทติดต่อขอมอบตัวแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันนะครับชุดไล่ล่าก็ยังปฏิบัติการค้นหาเสียแป้งบนเทือกเขาที่คุณผู้ชมเห็นเทือกเขาบรรทัดค่าหัวเท่าไหร่นะ1ล้านหายไปเท่าไหร่14วันครับค่ะยังตามไม่ได้เลยระดมกำลังเท่าไหร่400นายเสียแป้งก็ยังอยู่บนภูเขานี่แหละครับคุณผู้ชมทีนี้วันนี้เหมือนที่บอกไปมีรายงานข่าวว่าเสียแป้งติดต่อผ่านคนสนิทมายังผบตร.ครับขอมอบตัวทีนี้นักข่าวก็เลยไปถามโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทอัชยนไตรทองท่านว่ายังไงท่านบอกว่าเรื่องนี้มีคนติดต่อไปยังพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลจริงๆเพื่อประสานงานขอเข้ามอบตัวเมื่อ2วันที่ผ่านมาแต่ไม่ยืนยันว่าบุคคลที่ติดต่อขอเข้ามอบตัวเป็นใครค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ชัดข่าวก็เลยมีมาประมาณนี้คุณผู้ชมครับทีนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าชุดไล่ล่าก็คือพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์นะครับยืนยันว่ายังไม่มีนโยบายที่จะยุติภารกิจไล่ล่าเสียแป้งนะครับเพราะบุคคลนี้เป็นบุคคลอันตรายใช้อาวุธสงครามต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เชื่อว่ายังอยู่บนเขาบรรทัดนะครับและไม่มีเหตุบ่งชี้ว่าลงมาจากเทือกเขาแล้วตอนนี้ทุกฝ่ายปิดล้อมทางขึ้นทางลงหมดรอบหมู่บ้านแล้วปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการหาทุกวันนะครับเชื่อว่าเสียแป้งเนี่ยเตรียมการไว้เป็นอย่างดีตั้งใจจะเข้ามาอยู่ในป่าเพราะออกจากโรงพยาบาลมุ่งหน้าไปที่เขาทันทีเชื่อว่าเสียแป้งยังคงใช้ชีวิตอยู่รอดในป่าได้แม้ถูกตัดวงจรส่งเสบียงไปแล้วครับเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยมาจากไทยรัฐมีคนติดต่อขอบอกมาเขาจะขอมอบตัวนะครับมันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าเขาเนี่ยอยู่ข้างบนแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่บนเขาบรรทัดเนี่ยมีพื้นที่อยู่ประมาณ500,000 ไร่นะครับทำประชากรที่เขาทำขนำไว้เนี่ยในนั้นเนี่ยมีประมาณ300หลังคาเรือนนะครับที่อยู่จริงๆเลยเนี่ยมีอยู่100หลังคาเรือนมีสากลบนนั้นนะครับฝั่งกลางนะพูดถึงฝั่งกลางทางฝั่งพัทลุงเนี่ยมันค่อนข้างทึบอีกหน่อยอันนี้ผมเชื่อว่าถ้าเขาจับได้ทางฝั่งนั้นเขาอยู่ได้ทีนี้แม้ว่าจะมีข่าวว่าเสียแป้งขอเข้ามอบตัวแต่ว่าชุดปฏิบัติการต่างๆคุณผู้ชมยังคงทำงานเต็มที่ครับยกตัวอย่างที่พัทลุงพัทลุงเนี่ยคุณผู้ชมครับคืออากาศมันไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่ภาคใต้ฝนตกอยู่ตอนนี้แต่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่สนธิกำลังกันหลายหน่วยงานนี่ทางบกทางอากาศทางเรือไปหมดนะครับทีนี้มันมีข้อมูลหนึ่งคุณผู้ชมครับมีเพิงหินซ้อนทับกันหลายชั้นคล้ายๆกับถ้ำชาวบ้านเรียกที่นี่ว่าถ้ำลาครับวันนี้เนี่ยไปเจออุปกรณ์ยังชีพคุณผู้ชมเครื่องมือจับปลาร่องรอยการก่อกองไฟเศษปลากระป๋องกางเกงและผ้าห่มที่ตากอยู่แต่ตอนนี้ขอตรวจสอบก่อนว่าไอ้ร่องรอยที่พบเนี่ยมันเป็นของใครเสียแป้งจริงหรือเปล่าขณะเดียวกันครับตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพัทลุงนำโดยพันตำรวจโทวิรัตจีนเมืองหัวหน้าชุดผู้รักผู้แค้นของเสียแป้งคุณผู้ชมครับถอนกำลังออกจากภูเขาบรรทัดแล้วปรับปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดแต่ชุดนี้ถอนชุดอื่นเข้าไปปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับมีการไปเปิดเผยภาพของนักการเมืองคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่คุณวราวุฒิข้างๆเป็นคุณกาญจนาและเสื้อขาวคือเสี่ยแป้งนักข่าวก็เลยถามคุณวราวุฒิตกลงยังไงกันคุณวราวุฒิบอกว่าไม่รู้จักกับเสียแป้งเป็นการส่วนตัวแต่ที่ภาพถ่ายที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งแต่ปี2562แล้วครับใครมาขอถ่ายรูปถ้าไม่ให้ถ่ายก็คงจะผิดวิสัยนะครับต้องเรียนว่าวันที่เมื่อวานนี้ตอนที่ได้รับรูปมาผมเองยังต้องถามคนที่อยู่ใกล้ตัวนะครับว่าคนที่ชื่อแป้งนี่คือคนไหนหรือนะครับเพราะว่าก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยได้มีโอกาสพูดคุยนะครับเพียงแต่ว่าเวลาไปพื้นที่ใดมีการถ่ายรูปทุกแม้แต่ทุกวันนี้นะครับก็ยังมีการถ่ายรูปอยู่นะครับก็คงจะคาดเดาไม่ได้ว่าจะเป็นใครบุคคลไหนอย่างไรนะครับไม่มีความเชื่อมโยงอะไรใดๆทั้งสิ้น